การสร้างพระมหาเจดีย์มาจากไหนครับมาจากไหนเริ่มจากสมัยก่อนนี้เราไปศรีลังกาปีหนึ่งไปอินเดียปีหนึ่งไปศรีลังกาปีหนึ่งไปอินเดียปีหนึ่งมาตลอดครับสมัยก่อนนี้พระอยู่กัน 50-60 รูปเนี่ยตั้งกฎเอาไว้ว่าถ้าใครสอบมหาได้มีรางวัลให้ไปแสวงบุญไปพุทธภูมิไปอินเดียครับผมถ้าได้ประโยค3ให้ไปอินเดียได้ประโยค4ให้เป็นไปศรีลังกากับอินเดียหรือศรีลังกาเดียวไปศรีลังกาก็หมายความว่าพอเลื่อนชั้นทีนึงก็จะเลือกไปครับผมไปอินเดียแล้วก็ไปศรีลังกาก็ได้อย่างเงี้ยครับผมก็จากเหตุนี้ตมาก็เลยไปพอจะสนิทกับพระสังฆราชศรีลังกาฝ่ายอรัญวาสีครับเพราะว่าศรีลังกามีสังฆราช2รูปฝ่ายป่ากับฝ่ายวิชาการฝ่ายเมืองครับผมฝ่ายป่ากับฝ่ายเมืองว่างั้นแต่ว่าไปสนิทกับพระสังฆราชฝ่ายป่าครับท่านประธานพระธาตุมาให้ครับก็เลยเป็นเหตุว่าจะต้องสร้างพระธาตุพอดีครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อตมาก็บอกว่าเล็กหลวงพ่ออะไรครับพูดได้ครับหลวงพ่อมหาโกศลจันทวันโนหรือพระครูภาวนาวิสุทธิคุณวัดสวนพระโพธิสัตว์ครับที่ทับเคราะห์ครับท่านบอกเล็กผมสร้างดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตครับคุณไปสร้างดาวดึงเนี่ยตรงเนี้ยจึงเป็นเหตุทำพระธาตุดาวดึงเอาไว้บรรจุพระธาตุที่พระสังฆราชศรีลังกาท่านประทานให้มาครับผมแล้วก็ยังมีพระธาตุที่เสด็จมาเป็นบริวารอีกมากมายเลยโยมที่พระอาจารย์เก็บไว้ที่เก็บเอาไว้ครับผมอีกมากมายครับเพราะว่าจากองค์นึงเนี่ยแตกออกเป็นเยอะหมดครับตอนนี้แตกออกเยอะมากเลยครับก็เลยเป็นเหตุที่นิมิตจะต้องสร้างตรงนี้ละจ้ะครับพระอาจารย์จะสร้างสูงกี่ชั้นกว้างเท่าไหร่ยังไงครับพระอาจารย์สูงรายละเอียดสูงจากดินเนี่ยถึงยอดฉัตรเนี่ยจะดีใหญ่เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ80เมตรใช่มั้ยจ๊ะพระอาจารย์ฮะเท่าไหร่นะ80เมตร80เมตรครับ80เมตรกว้างใหญ่35เมตรกว้างใหญ่ข้างละ35เมตรตามพุทธประวัติตัวเลขเหล่านี้เกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งนั้นครับแต่ละมุมเนี่ยจะมีจำลองมุมล่างเนี่ยจำลองเจดีย์ของบรมโพธิสัตว์4ครับผมที่ซึ่งได้รับการทํานายแล้วว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครับผมบรมโพธิสัตว์4ครับผมตอนนี้การก่อสร้างเป็นยังไงครับพระอาจารย์ก็ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยหยุดเงียบสนิทมาเลยจ้ะกี่ปีครับพระอาจารย์ก็เงียบสนิทมาประมาณ3ปีกว่าละครับผมเงียบสนิทมา3ปีกว่าด้านล่างเป็นพื้นที่ใช้สอยอะไรครับพระอาจารย์จะเป็นที่อบรมเวลาเด็กเข้าค่ายหรือว่าเป็นที่พักเวลาได้มาพักนอนเข้าค่ายอบรมหรืออะไรอย่างเนี้ยครับตรงนี้เราใช้สร้างเพื่อประโยชน์ใช้สอยทางประโยชน์ใช้สอยก็เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาอยู่หนึ่งเป็นที่อบรมอาตมาเรียกว่าเป็นที่พักกายและจิตวิญญาณครับมาปั๊บที่นี่อาตมาก็หมายความว่าคนไทยเราเนี่ยอาตมาบอกว่ากราบพระไม่ถึงพระครับผมยังไงครับกราบพระพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าครับนี่คือหลักที่อาตมาจะสอนว่ากราบยังไงถึงจะถึงพระพุทธเจ้ากราบยังไงให้ถึงพระธรรมเจ้ากราบยังไงให้ถึงพระสงฆ์เจ้านี่หลักการหนึ่งสองพูดถึงขันห้าพูดถึงขันห้าคนไทยไม่รู้จักครับพูดถึงขันห้าถ้าเข้าใจคำว่าขันห้าก็สำเร็จทำได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นจะเป็นที่อบรมและจะเป็นที่สืบทอดถึงการร่ำเรียนถึงเรื่องขันห้าครับโดยเฉพาะเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีการอบรมพระผู้เฒ่าพระนวกะผู้เฒ่าก็จะอบรมเรื่องพระอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนฐานธรรมก่อนทำไมเป็นเรียกว่าพระนวกะผู้เฒ่าพระนกะพระนวกะผู้เฒ่าคือพระบวชยังไม่ถึง 5,000 ษาครับแล้วอายุเลย60ไปแล้วมีเยอะมีเยอะ
ครับผมเพราะฉะนั้นวัดสวนร่มบารมีโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอท่านให้รับหน้าที่ดูแลตรงนี้โดยเฉพาะครับทำความเข้าใจกับพระผู้เฒ่าครับเขาบอกว่าผู้เฒ่าบวชใหม่ผู้เฒ่ามาบวชตอนแก่เนี่ยไม่ค่อยฟังใครหัวดื้อหัวดื้อไม้เกาะมะที่เขาว่าไม้แก่ดัดยากมันดัดยากจริงๆนี่แหละนี่แหละจึงมีหน้าที่เนี่ยเดือนหน้าต้องเอาเข้าค่ายอบรมอย่างน้อย7วันครับและทุกๆ2เดือนต้องเอาเข้าค่ายทีละ7วันครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าตรงนี้มันสำเร็จก็หมายความว่าเป็นที่ที่ทำประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ครับอันนี้สร้างเสร็จสัก20เปอร์เซ็นต์ยังตอนนี้ไปประมาณ 30% ขาดยังอีกขาดอีก 70% ครับผมต้องสร้างให้ได้ทั้งหมดรวมแล้ว 70% ถึงจะแจ้งเบื้องบนได้ว่าจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติจะเฉลิมพระเกียรติตอนนี้เราพูดว่าเพื่อสร้างเฉลิมพระเกียรติเราพูดเป็นคำพูดได้เป็นพูดคำพูดได้แต่ถ้าทำเป็นตัวหนังสือไปเนี่ยแจ้งไปปุ๊บเราต้อง 70% แล้วไม่ได้ครับผมถึงจะแจ้งไปเบื้องบนได้ครับผมเพราะงั้นเอาชื่อเสียงเอาพระนามของพระองค์มาหากินใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องลงทุนก่อนครับผมจ้ะพระอาจารย์ครับเราจะพระอาจารย์จะหาปัจจัยหรือยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับก็ใครจะมาถวายเป็นผ้าป่าก็จะมีของสมนาคุณให้เช่นสมเด็จวัดระฆังเป็นต้นวัดระฆังจริงเปล่าครับอาจารย์วัดระฆังจริงเพราะว่าอาตมาได้รับเป็นมรดกมาจากโยมแม่บุญธรรมครับซึ่งอยู่ในสกุลบุญนาคครับคุณยายทวดไปบวชเป็นแม่ชีอยู่แล้วก็ทำปิ่นโตขึ้นไปส่งสมเด็จครับสมเด็จก็ให้นี่แหละจะเรียกสมเด็จปิ่นโตแท้ๆเลยของอาตมาเนี่ยก็เอามาเก็บเอาไว้แบบชาวบ้านน่ะครับผมก็เลยสวยมั่งไม่สวยบ้างอ่ะจ้ะครับผมอันนี้นะครับอาจารย์สุเทพโพมั่นอาจารย์ไพฑูรย์อันนี้ช่วยกันตรวจสอบพระอาจารย์แท้ในมุมพระอาจารย์อาจจะเก้ในคนอื่นพระอาจารย์มองว่าไงครับจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงว่าพระอาจารย์เล็กอยู่กับพระอาจารย์เล็กแท้ไปอยู่กับคนอื่นไม่แท้เสียได้ตัวอาตมาเองเนี่ยรู้ที่มาที่ไปครับยังไม่แน่ใจตัวเองเลยว่าคนอื่นเขาจะรับรองได้ไหมเรารับรองตัวเองได้เพราะเรารู้ที่มาที่ไปแต่ว่าคนอื่นเขาจะไม่เห็นด้วยกับเราหรือไม่มันก็ต้องมีผู้รู้มีภูมิมีความรู้มีเครื่องมือที่จะพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่มารับรองให้อีกทีหนึ่งสัก 2-3 ปากอย่างนี้เป็นต้นก็เลยได้ผู้รู้อย่างอาจารย์ไพฑูรย์อาจารย์นิรันดร์อาจารย์สุเทพโพมั่นอาจารย์สุเทพโพมั่นมาเป็นผู้รู้มารับประกันให้ครับแล้วก็มาเป็นผู้ว่าผ้าป่าเท่านี้สมควรจะได้องค์ขนาดนี้อ้าวเขาก็ต้องมาตามาได้อาจารย์เล็กขายผ้ากินอ๋อมันมีจะมีพวกปากหมาปากไม่ดีเราห้ามเขาไม่ได้หรอกครับห้ามความคิดและข้ามความรู้สึกของคนอื่นก็ไม่ได้สิ่งที่เราห้ามได้ทำได้ก็คือความเป็นจริงของเราตามความเป็นจริงของเราเรามีความจริงใจให้เขาเท่าไหร่ครับเพราะว่าตมาเองก็ไม่คิดจะทำอย่างนี้แต่หลังจากป่วยหนักเกือบตายก็คิดว่าจะเก็บเอาไว้ทำไมถ้าตายแล้วเขาก็แย่งกันไปเฉยๆครับไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์กับวัดเลยไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์เก็บเอาไว้เฉยๆเก็บเอาไว้เชยชมอยู่คนเดียวมานานแล้วครับก็ให้คนอื่นผู้มีบุญครับอาตมาเชื่อแน่ว่าพระเหล่านี้ท่านเลือกเจ้าของยังไงครับพระอาจารย์เลือกเจ้าของใครมีบุญจะได้องค์ไหนมีอยู่ครับแล้วก็ใครยึดถืออย่างไรบางคนก็ยึดต้องถือว่าจะต้องพก3องค์ประธานเส้นได้ใหญ่ได้ดีใหญ่ได้ดีอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่อาตมาเองยังพกนะพกเบญจภาคีพระพกพระพระพกพระพระแขวนพระพระอาจารย์กลัวตายหรือกลัวอุบัติเหตุยังไงครับกลัวตายกลัวด้วยเป็นพุทธานุสติด้วยครับผมพระแขวนคอเนี่ยถ้าก้มลงไปจะไปทำอะไรปั๊บพระออกมาแล้ว
เราแขวนคอจะได้เตือนว่าอย่าไปทำนะลูกอะไรที่ไม่ดีครับอืมอย่างนี้เป็นต้นเป็นมรณานุสติมรณานุสติพุทธานุสติพุทธานุสติพุทธานุสติหวังปาฏิหาริย์เล็กๆแน่นอนแน่นอนครับหวังปาฏิหาริย์แต่อาตมาสอนลูกหลานจริงๆว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงในโลกครับนอกจากปาฏิหาริย์เรานั้นเราจะเป็นผู้ทำให้เกิดปาฏิหาริย์เองยังไงครับทำดีก็ได้ปาฏิหาริย์ดีๆทำไม่ดีก็ได้ปาฏิหาริย์ที่ไม่ดีครับผมนี่แหละปาฏิหาริย์ครับปาฏิหาริย์ที่น่าเคารพที่สุดคือธรรมเทศนาปาฏิหาริย์การแสดงธรรมแล้วผู้ฟังได้รับสำเร็จธรรมเน้นนั่นแหละธรรมเทศนาปาฏิหาริย์น่านับถือที่สุดน่าเชื่อถือที่สุดในโลกแค่นี้ครับสวัสดีครับจ้า